สวัสดีท่านผู้เข้าฟังการบรรยายทุกท่านในวันนี้นะครับผมนายธิพงศ์พิเชษฐ์พันธ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหน้าสาขาภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งซิดนีย์วันนี้ผมขออนุญาตพูดคุยกับทุกท่านในหัวข้อความแตกต่างในการเข้ารหัสหรือพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนในภาษาไทยวันนี้ประเด็นหลักที่เราจะพูดถึงคือการเข้ารหัสหรือพรรณนาเหตุการณ์ในภาษามนุษย์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษาก่อนจะจบด้วยข้อสรุปที่ได้จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในอนาคตสิ่งที่เห็นอยู่ในภาพนี้ภาษาไทยเราเรียกสิ่งหนึ่งว่าต้นไม้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าไฟแต่ว่ามีภาษาหนึ่งในโลกนี้ชื่อว่าภาษาดูน่าซึ่งพูดกันอยู่ในปาปัวนิวกินีปัจจุบันนี้เรียกทั้งสองสิ่งนี้เหมือนกันด้วยคำว่าโรวาที่ผมจะกล่าวถึงก็คือการที่ภาษานี้เรียกทั้งสองสิ่งว่าโรวานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคำพ้องรูปพ้องเสียงแต่ว่าทั้งสองสิ่งนั้นเนี่ยถูกเชื่อมโยงกันในภาษานี้ผมจะเพิ่มเติมข้อมูลให้อีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าคำว่าฟืนก็เรียกว่าโรวาเหมือนกันในภาษานี้สรุปได้ว่าต้นไม้ฟืนและไฟต่างก็เชื่อมโยงกันภายใต้คำว่าโรวาในภาษาดูน่าเหมือนกันคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ซับซ้อนกว่าการพรรณนาสิ่งของเป็นการพรรณนาเหตุการณ์กันบ้างนะครับก่อนอื่นเราดูที่วิดิทัศน์ทั้งสองวิดิทัศน์นี้ก่อนชัดเจนนะครับว่าในภาษาไทยนั้นเนี่ยเราจะพรรณนาเหตุการณ์ทางซ้ายว่าเขาหักกิ่งไม้ในขณะที่เหตุการณ์ทางขวาก็จะเป็นเขาฟันเขาสับหรือเขาเฉาะอะไรก็แล้วแต่แครอทนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในภาษาฮินดีหรือว่าผู้ที่พูดภาษาฮินดีเนี่ยเขาได้อธิบายเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้ด้วยคำกริยาเดียวกันคือคำว่าตูดมาถึงจุดนี้เราจึงเห็นได้ว่าการอธิบายหรือการพรรณนาการเรียกสิ่งของการอธิบายเหตุการณ์ก็ดีไม่ได้เห็นตรงอย่างที่เราคิดดังนั้นนักภาษาศาสตร์จึงสนใจว่าภาษาของมนุษย์นั้นเนี่ยได้กล่าวถึงหรือเข้ารหัสเรื่องราวบนโลกนี้อย่างไรโดยเฉพาะเหตุการณ์นั้นเนี่ยภาษาได้นำเสนออย่างไรการศึกษาเพื่อที่จะตอบคำถามว่าภาษาของมนุษย์พรรณนาหรือเข้ารหัสเหตุการณ์หรือสิ่งของโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการใช้รูปศัพท์หรือรูปคำอย่างไรนั้นเนี่ยในทางภาษาศาสตร์เราเรียกวิธีการศึกษาแบบนี้ว่าแบบลักสัพทอรรถศาสตร์ในวันนี้ผมก็จะถามคำถามดังกล่าวกับภาษาไทยของเราแต่ว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะศึกษาเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ภาษาไทยสามารถพรรณนาหรือเข้ารหัสได้ดังนั้นวันนี้ผมจะหยิบยกเพียงหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในวันนี้นั่นคือเหตุการณ์การแยกส่วนที่ผมเลือกเหตุการณ์การแยกส่วนมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ด้วยเหตุผล3ประการประการแรกคือเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปทุกคนสามารถมีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์นี้ได้2ผู้ใช้ภาษาต่างๆไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะหรือความรู้ที่พิเศษเพื่อที่จะอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวและ3ก็คือจากงานวิจัยเกี่ยวกับเหตุการณ์การแยกส่วนมากกว่า30ภาษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าทุกๆภาษาต่างก็มีรูปภาษาที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวได้เบื้องต้นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์การแยกส่วนนะครับเหตุการณ์การแยกส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์การแยกทั้งนี้เหตุการณ์การแยกนั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือเหตุการณ์การแยกแบบไม่ทำลายวัตถุกลุ่มที่2คือเหตุการณ์การนำผิวชั้นนอกออกเช่นการปอกการลอกและกลุ่มสุดท้ายคือเหตุการณ์การแยกแบบทำลายวัตถุเหตุการณ์กลุ่มสุดท้ายนี้สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยคือเหตุการณ์การแยกแบบทำลายวัตถุโดยมีผู้กระทำซึ่งเราจะเรียกสั้นๆในงานวิจัยนี้ว่าเหตุการณ์การแยกส่วนส่วนกลุ่มย่อยที่2คือเหตุการณ์การแยกแบบทำลายวัตถุโดยไม่มีผู้กระทำนะครับสรุปได้ว่า
ในงานวิจัยนี้เราจะศึกษามุ่งเน้นไปเฉพาะเหตุการณ์การแยกส่วนเท่านั้นครับในงานวิจัยนี้ผมได้ตั้งคำถามสำคัญไว้ว่าหากเราพิจารณาการใช้กริยาเพื่ออธิบายเหตุการณ์การแยกส่วนในภาษาไทยเราจะสามารถจับประเภทเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างไรซึ่งคำถามสำคัญนี้แบ่งย่อยเป็น2คำถามนะครับคือ1ประเภทของเหตุการณ์การแยกส่วนแต่ละประเภทในภาษาไทยนั้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและอีกคำถามหนึ่งคือการจำแนกประเภทดังกล่าวนะช่วยให้เราเข้าใจการใช้คำกริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนเนี่ยที่ซ้อนทับกันและมีความหมายกว้างแคบได้อย่างไรที่จริงแล้วมีผู้ศึกษาเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนและคำกริยาที่เกี่ยวข้องในภาษาไทยเอาไว้อยู่บ้างงานชิ้นแรกเผยแพร่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วส่วนงานอีกชิ้นหนึ่งนั้นเผยแพร่เมื่อช่วง5ปีที่ผ่านมางานทั้ง2ชิ้นนี้นะครับช่วยให้เราเห็นแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนในภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำกริยาที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดียังคงมีประเด็นที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับการใช้คำกริยาแสดงการแยกส่วนที่ซ้อนทับกันแล้วก็มีความหมายกว้างและแคบแตกต่างกันนอกจากงานวิจัยทั้ง2ชิ้นที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ยังคงมีงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น2กลุ่มประเด็นแรกเกี่ยวกับการเข้ารหัสเหตุการณ์ในภาษานะครับประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของเหตุการณ์ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็ได้มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเชื่อกันว่าภาษามนุษย์เนี่ยมีการจำแนกประเภทเหตุการณ์ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันในระดับหนึ่งแต่ก็มีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ในแต่ละภาษาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นของวัตถุหรือเหตุการณ์ในโลกแนวคิดเกี่ยวกับความหมายกว้างแคบของคำศัพท์ในภาษาโดยเฉพาะคำกริยาแล้วก็ความคิดเกี่ยวกับความไม่สมมาตรในการจำแนกประเภทของเหตุการณ์วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่2จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนประกอบไปด้วยการนิยามเหตุการณ์การแยกซึ่งเราได้กล่าวถึงไปแล้วและความแตกต่างในการจำแนกประเภทเหตุการณ์การแยกนะครับสำหรับการศึกษาวิจัยของผมในครั้งนี้นะครับมีวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยผมได้ทำงานร่วมกับผู้บอกภาษาจำนวน7ท่านนะครับโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาพวิดิทัศน์ตัวกระตุ้นนะครับซึ่งออกแบบโดยสถาบันวิจัย Max Planck นะครับโดยจะคัดเลือกเหตุการณ์การแยกส่วนจำนวน13เหตุการณ์จากทั้งหมดทั้งเซตนะครับ61เหตุการณ์นะครับแต่ละเหตุการณ์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเหตุการณ์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพอันเกิดจากการทำลายวัตถุแต่ละเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปย่อยๆนะครับโดยมีพารามิเตอร์เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้นะครับวัตถุที่ถูกทำลายแล้วก็อากัปกิริยาของผู้ทำการแยกส่วนนั้นๆแล้วก็พยายามที่จะใช้เหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นลักษณะที่ปรากฏเห็นได้ทั่วไปในแต่ละภาษานะครับในการเก็บข้อมูลภาษานั้นเราก็จะให้ผู้บอกภาษานะครับดูภาพวิดิทัศน์ทีละ1เหตุการณ์จากนั้นเราก็จะถามเป็นภาษาไทยว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ให้ผู้บอกภาษานั้นเนี่ยอธิบายเหตุการณ์นั้นได้โดยอิสระนะครับเมื่อผู้บอกภาษาได้บอกคำอธิบายออกมาแล้วเนี่ยในขั้นสุดท้ายเราก็จะถามว่ามีคำพรรณนาหรือคำอธิบายอื่นๆที่จะใช้ได้กับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่นะครับข้อมูลภาษาที่เราได้มานะครับจะอยู่ในรูปของประโยคนะครับเช่นเขาตัดเชือกครั้งนี้ในงานวิจัยนี้เราก็จะสกัดเอาเฉพาะคำกริยาที่ได้เข้ารหัสเหตุการณ์นั้นเอาไว้นะครับเพราะเราเชื่อตามแนวคิดที่ว่า
คำกริยาเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในประโยคที่จะเข้ารหัสหรือว่าใช้ในการอธิบายพรรณนาเหตุการณ์ที่ประโยคนั้นกำลังกล่าวถึงอยู่นะครับสรุปได้ว่าเราจะใช้คำกริยานั้นเนี่ยเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ในขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ขั้นคือขั้นแรกเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคำกริยาแบบต่างๆความถี่แล้วก็วิธีทัศน์ส่วนในขั้นที่2นั้นเนี่ยเราจะใช้ความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้างต้นเนี่ยมาสร้างเป็นเมทริกของวิธีทัศน์และคำกริยาเพื่อใช้วัด1ความคล้ายคลึงของเหตุการณ์การแยกส่วนนะครับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แจ็คการ์ดและอีกประเด็นหนึ่งก็คือมาใช้วัดความคงที่ของการพรรณนาเหตุการณ์ด้วยค่าดัชนีความหลากหลายจีนี่ซิมสันจากที่เราได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น2ขั้นนั้นนะครับเราก็จะได้ผลการวิเคราะห์ออกเป็น2ส่วนเหมือนกันก็คือส่วนแรกก็จะเป็นผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับว่ามีคำกริยาใดบ้างที่ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้นะครับแล้วก็คำกริยาเหล่านั้นช่วยให้เราจัดประเภทหรือว่าจำแนกประเภทของเหตุการณ์การแยกส่วนในครั้งนี้ได้อย่างไรอีกส่วนนึงก็จะเป็นการศึกษาความแตกต่างของประเภทของเหตุการณ์การแยกส่วนที่เกิดจากการจัดโดยการใช้คำกริยานะครับทั้งนี้เราจะพิจารณาความแตกต่างของประเภทเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนผ่าน3มุมมองนะครับคือมุมมองแรกเป็นมุมมองเกี่ยวกับโครงสร้างเป็นมุมมองเกี่ยวกับพารามิเตอร์แล้วก็เป็นมุมมองเกี่ยวกับความคงที่ในการอธิบายเหตุการณ์หรือพรรณนาเหตุการณ์นะครับซึ่งผ่าน3มุมมองนี้เราจะได้มองเห็นความแตกต่างของประเภทเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนใน4ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเป็นเรื่องความละเอียดของการแบ่งประเภทนะครับประเด็นที่2คือโครงสร้างที่เป็นลำดับชั้นประเด็นที่3ก็คือมิติที่ใช้ในการจำแนกประเภทนะครับประเด็นสุดท้ายก็จะคือความคงที่ในการบรรยายพรรณนาเหตุการณ์แยกส่วนครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกริยาแบบต่างๆความถี่แล้วก็วิธีทัศน์นะครับที่จริงแล้วจากการที่เราใช้เครื่องมือเป็นภาพวิธีทัศน์ตัวกระตุ้นในการเก็บข้อมูลเนี่ยเราได้คำกริยามาทั้งหมด24แบบนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะคัดเอาเฉพาะคำกริยาแบบที่มีการปรากฏตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปนะครับสรุปได้ว่าเราจะมีคำกริยาทั้งหมด18แบบที่จะใช้ในการวิเคราะห์วิจัยในครั้งนี้นะครับในทั้ง18แบบนั้นเนี่ยมีผลการปรากฏรวมกัน326ครั้งนะครับจากตารางความสัมพันธ์เมื่อกี้นะครับเราก็นำไปสร้างเป็นเมทริกอย่างที่ได้แจ้งไปใช่ไหมครับเมทริกดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติแล้วเราก็จะได้มาเป็นแผนภาพที่เราเรียกว่าแผนภาพต้นไม้หรือเดนโดแกรมตรงนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของแผนภาพก็คือเหตุการณ์นั้นเนี่ยถูกจัดกลุ่มเข้าเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปทางขวามือนะครับนอกจากนี้ผมยังได้จัดเรียงคำกริยาที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์นั้นๆเอาไว้ด้วยในทางขวามือนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ที่34นะครับเป็นเหตุการณ์ในการสับชิ้นผ้านะครับก็จะมีคำกริยาที่เกี่ยวข้องเป็นตัดฟันหรือว่าสับเป็นต้นนะครับครับเมื่อเราได้แผนภาพต้นไม้แสดงคู่กันกับรายการเหตุการณ์แล้วเราก็จะมาวิเคราะห์การแบ่งประเภทเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เหตุการณ์ด้านบนสุดลงมาเรื่อยๆเนี่ยสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยคำกริยาเดียวตลอดก็คือคำกริยาว่าตัดแม้ว่าจะมีช่องตรงนี้สักนิดนึงแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ปรึกษาแล้วก็ขอความเห็นจากผู้ใช้ภาษาไทยแล้วเนี่ยก็ค้นพบว่าเหตุการณ์ที่เป็นช่องว่างทั้งสองเหตุการณ์นี้แท้จริงแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยคำกริยาว่าตัดเหมือนกันจึงกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ข้างบนจนถึงเหตุการณ์ตรงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยคำกริยาคำเดียวคือตัดเราจึงกล่าวว่าประเภทแรกที่เราจะได้จากแผนภาพต้นไม้ตรงนี้ก็คือประเภทของเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนที่เราเรียกว่ากลุ่มตัดนะครับนอกจากผมก็จะใช้วิธีการเดียวกันนี้นะครับในการที่จะหาประเภทของคำประเภทของเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนไปเรื่อยๆจนหมดข้อมูลครับครับผมโดยสรุปเราก็จะได้
ประเภทของเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนทั้งหมด5ประเภทนะครับคือประเภทแรกคือกลุ่มตัดตรงนี้ประเภทที่2คือกลุ่มทิ่มกรีดเจาะประเภทที่3คือกลุ่มทุบประเภทที่4คือกลุ่มหักและประเภทที่5คือกลุ่มฉีกคราวนี้ทุกท่านจะเห็นจะมีเหตุการณ์ที่เป็นสีเทาอยู่ตรงนี้อยู่หน่อยนึงนะครับเมื่อผมไปสอบถามผู้ใช้ภาษาไทยอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยท่านก็ได้กรุณาอธิบายว่าจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้ก็สามารถอธิบายหรือว่าพรรณนาได้ด้วยคำกริยาว่าตัดผมจึงอนุโลมให้เหตุการณ์เหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มตัดข้างบนด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหตุการณ์อื่นๆคือไม่สามารถจะจัดกลุ่มเข้ากับเหตุการณ์ใดได้เลยนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีมีดนั้นเนี่ยมาบาดมือคนโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดเข้ากับกลุ่มใดๆได้ในเวลานี้นะครับผมจึงขอคัดเอาเหตุการณ์นี้ออกไปจากการพิจารณาในครั้งนี้ก่อนนะครับเมื่อเราได้แผนภาพข้อมูลเมื่อกี้แล้วเราก็พอเพียงพอแล้วนะครับที่จะตอบคำถามประเด็นแรกว่าประเด็นเกี่ยวกับความละเอียดในการจำแนกประเภทของเหตุการณ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเราค้นพบว่าจริงๆทั้ง5กลุ่มนั้นเนี่ยจัดออกเป็น2กลุ่มที่ใหญ่กว่าได้ก็คือกลุ่มแรกเป็นทางขวามือเป็นกลุ่มเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนที่เป็นกลุ่มเหตุการณ์การแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ hand action หรือการใช้มือนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งเสมือนอุปกรณ์นะครับในที่นี้ก็อาจจะเป็นมือที่ทำเป็นรูปคล้ายๆบังตอแบบที่นักคาราเต้ใช้ฟันคู่ต่อสู้นี้เป็นต้นนะครับถ้าเราพิจารณาแบ่งเป็นกลุ่มๆนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในกลุ่มที่ใช้มือเพื่อทำการแยกส่วนนี้จะมีความละเอียดแบ่งเป็นแค่2กลุ่มเท่านั้นเองนะครับในขณะที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือนั้นเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าคือแบ่งเป็นถึง3กลุ่มสิ่งนี้ก็พอจะอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นก็เพราะว่าในการแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้นเนี่ยผู้ใช้ภาษาไทยเนี่ยจะเลือกใช้คำกริยาหรือมองเห็นเหตุการณ์การแยกส่วนนั้นแตกต่างกันไปตามเครื่องมือที่ใช้ในการแยกส่วนนั้นด้วยในขณะที่การใช้มือนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับมือก็สามารถที่จะทำการแยกส่วนได้ไม่กี่วิธีนะครับเมื่อเรามาพิจารณาความแตกต่างของประเภทของการเหตุการณ์การแยกส่วนแต่ละประเภทนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละประเภทนั้นเนี่ยก็มีโครงสร้างที่เป็นลำดับชั้นที่แตกต่างกันนะครับผมขอพูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุด2ประเภทเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์การหักนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าแทบจะไม่มีโครงสร้างลึกลงไปเลยนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าเหตุการณ์ในกลุ่มนี้ก็ต่างใช้คำกริยาตัวเดียวคือคำว่าหักในการอธิบายได้หมดเลยแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามกันคืออย่างเช่นในประเภทตัดหรือกลุ่มตัดนี้จะสังเกตว่ามีโครงสร้างที่ลึกและละเอียดกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นมีโครงสร้างที่สามารถมีกลุ่มของเหตุการณ์ที่อธิบายได้ด้วยคำกริยาย่อยๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับในที่นี้ก็ประมาณ4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่จะอธิบายเหตุการณ์ที่เป็นการตัดเหมือนกันแต่เกี่ยวข้องกับการใช้อากัปกิริยาที่มีการฟันวัตถุไม่ใช่ฟันเครื่องมือลงมาที่วัตถุนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการใช้ของมีคมในการถือไถไปไถมาเช่นการเลื่อยหรือการหั่นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการใช้ใบมีดหรือว่าของมีคมนั้นเนี่ยกรีดตัดเป็นแนวยาวลงมานะครับตามด้านยาวของวัตถุนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการใช้ส่วนแหลมของมีคมนั้นในการแทงลงไปในวัตถุเพื่อให้วัตถุนั้นเนี่ยแตกออกเป็น2 ส่วนนะครับครับคราวนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างในเรื่องมิติที่ใช้ในการจำแนกประเภทเหตุการณ์การแยกส่วนอย่างเช่นประเภทแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์การแยกส่วนที่เราอธิบายได้ด้วยคำกริยาว่าตัดซึ่งในประเภทนี้เราจะใช้มิติเรื่องเครื่องมือเป็นตัวตัดสินยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยถืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีคมหรือว่ามีใบมีดเช่นมีดนี่แหละนะไปทำกิริยาอาการแยกส่วนวัตถุใดวัตถุหนึ่งอยู่เราจะสามารถอธิบายเหตุการณ์นั้นได้ว่าตัดหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งเช่นกลุ่มที่3ที่เป็นกลุ่มที่สามารถอธิบายได้ด้วยคำกิริยาว่าทุบกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ใช้มิติเรื่องเครื่องมือเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเราเห็น
ใครสักคนหนึ่งถืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นหัวตันหัวทู่ไปทำการแยกส่วนวัตถุใดวัตถุหนึ่งอยู่เราก็จะรู้เลยว่าการแยกส่วนนั้นจะต้องอธิบายด้วยคำว่าทุบหรือกิริยาในประเภทนี้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยในเหตุการณ์ประเภทในเหตุการณ์การแยกส่วนประเภทที่4และประเภทที่5ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใดๆเลยเนี่ยมิติด้านเครื่องมือจึงไม่ใช่ส่วนสำคัญในการที่จะพิจารณาการใช้กริยาอธิบายเหตุการณ์ในกลุ่มนี้แต่สิ่งที่จะเป็นส่วนสำคัญหรือว่าเป็นมิติสำคัญในการอธิบายเหตุการณ์ในกลุ่มนี้ก็คือวัสดุหรือวัตถุที่จะต้องถูกทำการแยกส่วนนั้นนะครับในที่นี้ก็จะแบ่งออกเป็นแค่2ประเภทใหญ่ๆทั้งนั้นก็คือวัสดุที่มีลักษณะแข็งถ้าวัสดุกลุ่มนี้เราเห็นคนใช้มือทำการแยกส่วนวัสดุที่มีลักษณะแข็งหรือกระด้างอย่างนี้อยู่เราจะบอกได้เลยว่าเขากำลังหักอยู่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าเขาทำกับวัตถุที่มีลักษณะอ่อนตัวหรือว่ายืดหยุ่นได้เช่นกระดาษหรือว่าเชือกแล้วเขาพยายามแยกส่วนสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็จะอธิบายเหตุการณ์แบบนี้ว่าเขาฉีกกระดาษเขาฉีกผ้าเป็นต้นนะครับมาถึงประเด็นของความคงที่ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนประเภทต่างๆนะครับจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายจินนี่ซิมสันเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มประเภทเหตุการณ์การแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือนั้นจะมีค่าความคงที่ในการพรรณนาเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยต่ำกว่าเนื่องมาจากว่าในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้คำกริยาหลากหลายแบบมากกว่านะครับในอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนที่ไม่ใช้อุปกรณ์ครับพูดง่ายคือใช้แค่มือเนี่ยจะมีค่าความคงที่ในการพรรณนาเหตุการณ์กลุ่มนี้เนี่ยสูงกว่าเนื่องจากเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือคำกริยาที่ใช้ในกลุ่มนี้นะมีไม่กี่ประเภทนะครับผมในส่วนสุดท้ายนี้ผมขอสรุปประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวมาดังนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากมุมมองโครงสร้างสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสามารถแบ่งประเภทได้ละเอียดกว่าส่วนในด้านลำดับชั้นประเภทของเหตุการณ์การแยกส่วนบางประเภทมีลำดับชั้นที่ลึกกว่านะครับลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นลำดับชั้นนี้เองเนี่ยช่วยอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์แยกส่วนจึงสามารถพรรณนาด้วยคำกริยามากกว่า1แบบได้จนเกิดเป็นการใช้คำกริยาที่ซ้อนทับกันนอกจากนี้ยังสะท้อนว่าคำกริยาที่สามารถใช้อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดในโครงสร้างลำดับชั้นนั้นเนี่ยมีความหมายแบบกว้างอีกด้วยในประเด็นความแตกต่างเกี่ยวกับมิติที่ใช้ในการจำแนกประเภทเหตุการณ์การแยกส่วนนะครับกลุ่มเหตุการณ์การแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือจะเน้นมิติเกี่ยวกับวัตถุที่ถูกแยกส่วนในขณะที่กลุ่มเหตุการณ์การแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือจะเน้นไปที่มิติที่เกี่ยวกับเครื่องมือตลอดจนท่าทางในการแยกส่วนแทนในประเด็นเกี่ยวกับความคงที่ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนผมพบว่ากลุ่มเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือนั้นเนี่ยจะมีความคงที่ในการพรรณนาเหตุการณ์ต่ำกว่าเหตุการณ์แสดงการแยกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือเท่านั้นในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างการใช้งานในชั้นเรียนภาษาสักหนึ่งประเด็นแล้วกันนะครับผมคือเราอาจจะนำเรื่องคำกริยาพื้นฐานที่มีความหมายกว้างซึ่งสามารถใช้พรรณนาเหตุการณ์ในประเภทเดียวกันได้เป็นจำนวนมากเนี่ยมาใช้เป็นเกณฑ์ว่าเราจะเลือกคำกริยากลุ่มใดที่ผู้เรียนเนี่ยควรที่จะเรียนรู้เป็นลำดับแรกในชั้นเรียนภาษาซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยอาศัยกริยาพื้นฐานที่มีไม่กี่คำเหล่านี้แทนที่จะเรียนคำกริยาจำนวนมากๆพร้อมๆกันประเด็นสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคืองานวิจัยในอนาคตที่สามารถทำต่อยอดไปจากการวิจัยตรงนี้ได้อีกนะครับแบ่งเป็นประมาณ4ประเด็นประเด็นแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่อง
เราอาจจะลองนำเหตุการณ์การแยกส่วนที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันในหมู่ผู้ใช้ภาษาไทยมาลองสอบถามดูว่าเขาจะนำคำกริยาเท่าที่เขามีอยู่ในภาษาเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์การแยกส่วนที่มันแปลกๆได้อย่างไรหรือประเด็นที่2คืออาจจะใช้ในการรับรู้ภาษาเรียนรู้ภาษาของเด็กก็ได้ว่าถ้าเราลองนำวิดิทัศน์ตัวกระตุ้นแบบเดียวกันเนี้ยไปทดลองกับเด็กอายุตั้งแต่0ถึง8ปีเนี่ยเขาจะพรรณนาและบรรยายเหตุการณ์การแยกส่วนเหมือนกับผู้ใหญ่หรือเปล่าประเด็นที่3ก็คือเราสามารถที่จะศึกษาตามแนวศัพทอรรถศาสตร์ต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปเปรียบเทียบกับภาษาที่ร่วมตระกูลกันเช่นภาษาลาวเพื่อที่จะหาลักษณะร่วมกันของภาษาในตระกูลเดียวกันหรือว่าไปเปรียบเทียบกับภาษาที่ไม่มีความสัมพันธ์ในทางตระกูลแล้วก็อยู่ห่างไกลกันเช่นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะหาลักษณะสากลอะไรบางอย่างหรือตลอดจนไปเปรียบเทียบกับภาษาที่แม้ไม่ได้ร่วมตระกูลกันแต่ก็พูดอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันเช่นภาษาไทยกับภาษาเขมรเพื่อที่จะหาลักษณะเฉพาะร่วมกันในภูมิภาคนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือเราอาจจะนำไปศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษานะครับหมายความว่าคือเราได้วิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันของเหตุการณ์โดยผ่านมุมมองของภาษาแล้วเราอาจจะไปใช้วิธีให้เขาลองเรตติ้งหรือให้คะแนนดูว่าของ2สิ่งนี้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนให้1ไม่เหมือนให้0ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแล้วก็จิตต่อไปได้ในอนาคตขอบพระคุณครับ